มาดูภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศที่ไปประชุมที่ประเทศสวิตเซแลนด์กันบ้างนะคะซึ่งภาพรวมก็บอกว่าพอใจในการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหรประชาชาติครั้งที่28ที่นครเจนีวาสมาพันธ์รัฐสวิสค่ะแล้วก็ยืนยันนะคะว่านานาชาตินั้นต่างก็ชื่นชมไทยที่ให้ความสําคัญกับประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนค่ะโดยพลเอกธนาศักดิ์ปฏิมาประกรณ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็บอกว่าพอใจกับการเข้าร่วมการประชุมระดับ ของการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหรประชาชาติครั้งที่28ณน,น,นครเจนีวาสมาพันธรัสสิิสเนื่องจากได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โอกาสนี้ค่ะพลเอกธนศัก์ก็ยังกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมเพื่อยืนยันว่าประเทศไทยให้ความสําคัญกับเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างมากเพื่อทําให้ประเทศมั่นคงประชาชนอยู่อย่างสงบสุขโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงผู้พิการผู้สูงอายุและแรงงานย้ายถิ่นจะต้องได้รับสิทธิที่เท่าเทียมกัน นอกจากนี้ค่ะยังได้ชี้แจงถึงการจดทะเบียนแรงงานเพื่อนบ้านให้ถูกต้องตามกฎหมายที่มีมากถึง1นล้านหกแสนคนซึ่งนา,นานาประเทศก็ชื่นชมไทยนะคะที่ทําให้แรงงานเพื่อนบ้านนั้นได้รับการคุ้มครองแล้วก็ได้รับบริการทางสังคมอย่างทั่วถึงตามหลักมนุษยธรรมด้วย ทางด้านนายนรชิตสิงหเสนีประหลัดกระทรวงการต่างประเทศก็บอกว่าทุกรัฐบาลให้ความสําคัญกับเรื่องสิทธิมนุษยชนจะเห็นได้จากความพยายามส่งเสริมนโยบายและสนับสนุน,นกลไกต่างๆที่มีเพื่อส่งเสริมหรือว่าปรับปรุงให้เกิดความเท่าเทียมกันตามหลักสิทธิมนุษยชนค่ะ